ฉ่ำด้วยน้ำสลัดครีมมะนาวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลัดผักกันสลัดผักที่เราจะทำไม่มีโปรตีนไม่ได้นะคะเราจะทำสลัดผักเอ็ดไก่ค่ะก่อนเราทำเราก็ล้างผักให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราข้ามขั้นตอนการหั่นเลยค่ะเรามาจัดจานกันเลยใส่สลัดลงไปในจานแล้วใส่ผักที่เราล้างคือกะหล่ำม่วงแครอทลงไปให้เรียบร้อยนะคะแตงกวาก็ใส่ไปแล้วเสร็จแล้วเรามาใส่ธัญพืชกันนะคะมีข้าวบาเล่ค่ะมีถั่วแดงถั่วแดงนี่มีประโยชน์มากมายมีโปรตีนมีคอลลาเจนนะคะมันฝรั่งต้มค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองนึ่งนะคะใส่ถั่วลันเตาข้าวโพดต้มแล้วก็อกไก่ค่ะสุดท้ายมะเขือเทศค่ะถ้าชอบก็ใส่เยอะได้เลยนะคะมีประโยชน์ค่ะเสร็จแล้วค่ะสลัดอกไก่ของเราเราจะมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดครีมมะนาวค่ะเพราะว่าน้ำสลัดครีมมะนาวรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีไข่แดงด้วยนะคะเราจะได้สลัดผักอกไก่มาชิมกันแล้วนะคะราดน้ำสลัดครีมมะนาวลงไปเลยค่ะแล้วเรามาชิมกันค่ะมาชิมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่อกไก่ชิ้นโตๆก่อนนะคะฉ่ำด้วยน้ำสลัดครีมมะนาวเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองทำกันดูนะคะชอบคลิปนี้กดติดตามให้แม่อ้อยด้วยนะคะและกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วจะนำคลิปของอร่อยๆมาให้ทานอีกนะคะ